แล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะมาพบกับพี่กิ๊ฟในช่วงเมนู for kids ค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะอาจจะเบื่ออาหารที่จะทำให้กับน้องๆน้องๆก็เช่นกันค่ะคงจะเบื่ออาหารเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะพี่กิ๊ฟมีเมนูอาหารที่ไม่ได้แปลกต่างแต่เป็นเมนูอาหารที่สร้างความสนุกสนานให้กับครอบครัวค่ะวันนี้เลยตั้งชื่ออาหารเมนูนี้ว่าข้าวผัดเฮฮาค่ะค่ะและเมนูในวันนี้ของเราก็คือข้าวผัดเฮฮาค่ะแต่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าข้าวผัดเฮฮาก็เพราะว่าทุกๆคนในครอบครัวค่ะสามารถช่วยกันทำเมนูนี้ได้นะคะซึ่งจะสร้างความเฮฮาและก็ความสนุกสนานให้กับครอบครัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีข้าวคนจะเป็นข้าวผัดเฮฮาของเราไม่ได้เป็นข้าวสวยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็เลือกผักเป็นบรอกโคลีค่ะเป็นข้าวโพดอ่อนเห็ดแล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยค่ะค่ะทูน่าค่ะแล้วก็เนื้อไก่ฉีกค่ะข้าวโพดค่ะแครอทแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะไข่ไก่สด1ฟองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะมาใส่ทูน่าแล้วก็เนื้อไก่ฉีกกันค่ะผัดกับน้ำมันให้สุกทูน่าเริ่มหอมแล้วเริ่มสุกแล้วค่ะใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักครู่ให้ทุกอย่างสุกพร้อมกันค่ะหลังจากนั้นเติมโปรตีนด้วยไข่ไก่กันหน่อยดีกว่าค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันหน่อยดีกว่าค่ะด้วยน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลาค่ะซีอิ๊วค่ะตอนนี้ค่ะข้าวผัดของเราก็ได้ที่แล้วค่ะเหลืองน่ากินเชียวค่ะหอมหอมชาจะเป็นยังไงนะคะวันนี้พี่กิ๊ฟมีคนที่จะมาเป็นหนูทดลองมาชิมอาหารจานนี้กันค่ะนั่นก็คือพี่เบลพี่เบลเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนวันนี้มาให้มาเป็นหนูทดลองนะวันนี้พร้อมค่ะชนพร้อมชิมเลยนะคะชิมได้เลยเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยหอมเลยค่ะพี่กิ๊ฟอร่อยหอมเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนค่ะทำได้ง่ายๆคุณพ่อคุณแม่นะคะที่รู้สึกว่าเบื่ออาหารจานเดิมๆค่ะก็สามารถที่จะดัดแปลงได้แบบนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้พี่กิ๊ฟหิวมากเลยอ่ะเห็นแล้วไม่ไหวแล้วขอไปทานก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคราวหน้าจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ